สวัสดีค่ะเอพิมชานะคะวันนี้จะพาทุกคนไปถ่ายรูปนะคะอัปเดตเป็นรูปแบบติดบัตรที่ใช้ในการยื่นสมัครพวกวีซ่าต่างๆว่าเอาไว้ใช้ที่ทำงานนะคะโดยที่เราเนี่ยจะไปถ่ายที่บิ๊กคาเมร่าที่เซ็นทรัลปารากวัยนะคะมาดูกันว่ามันจะรอดหรือร่วงค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราจะแวะไปทำพาสปอร์ตด้วยที่สาขาเอ็มอาร์ทีคลองเตยนะคะไม่รู้ว่าจะทำกี่โมงแต่ว่าเรามีจองออนไลน์ไว้เป็นวันพฤหัสไปแล้วแต่ว่าถ้าวันนี้คิวไม่ค่อยเยอะก็จะเข้าไปทำเลยค่ะเพราะว่าพาสปอร์ตเบลเนี่ยหมดอายุตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็อยากทำที่มันได้10ปีเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่อยาก walk in นะคะแนะนำให้จองคิวออนไลน์ได้เลยค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะที่แปะไว้ให้ของกรมการกงสุลค่ะกดจองคิวนะคะแล้วเราก็จะให้เลือกพื้นที่ที่เข้าไปรับบริการนะคะอ่านเงื่อนไขการให้บริการนะคะแล้วก็กดยินยอมให้ข้อมูลเพื่อจองคิวเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูลนะคะก็ต้องกรอกข้อมูลสำหรับติดต่อนะคะแล้วก็คลิกยืนยันข้อมูลได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถเลือกสำนักงานที่ต้องการเข้ารับบริการได้ค่ะโดยเลือกเป็นพื้นที่จังหวัดแล้วก็เลือกว่าอยากไปทำที่สถานีไหนนะคะแล้วก็เขาจะมีช่วงเวลากำหนดให้ค่ะเราก็เลือกได้เลยแบบที่ตัวเองต้องการค่ะนอกจากนี้สามารถเลือกวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางได้นะคะว่าจะรับเองหรือว่าจะให้ส่งไปรษณีย์มานะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 4-5 วันทำการค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถเช็คสถานะคิวล่าสุดก่อนเข้าไปใช้ได้ว่าสาขาที่เราไปเนี่ยจะเหลือกี่คิวแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปรอนานให้เสียเวลาค่ะส่วนเอกสารที่ใช้ในการขอหนังสือเดินทางนะคะก็จะแบ่งเป็นสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็มากกว่า20ปีนะคะสำหรับเบลก็จะไปเป็นตามสีเขียวนะคะก็คือจะเอาแบบประชาชนไปแล้วก็จะเอาหนังสือเดินทางเล่มเดิมนะคะที่เรามีมาได้เลยค่ะจริงลูกนี้ก็ไปสมัครงานได้อยู่นะวันนะคะไปทำวันอังคารก็วันที่ได้เป็นวันศุกร์นะคะพาสปอร์ตก็มาถึงแล้วมาดูกันว่าสวยงามนะคะอะไรอยู่ไปอยู่พาสปอร์ตเล่มใหม่วิ่งวังมากค่ะถ่ายวันเดียวกันทรงผมเดียวกันหน้าตาเดียวกันเมคอัพเดียวกันแต่ว่าออกมาต่างกันมากคนค่ะวันนี้เป็นวันที่ต้องกด username password นะคะจากเว็บของบย.